เอาว่าถ้าเกิดซื้อมาแล้วเนี่ยแต่งสวยอย่างเดียวพอครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ปากน้ำ536ครับวันนี้ฮะเราอยู่กับรถสกูตเตอร์ที่ฮอตฮิตอีกรุ่นหนึ่งในตอนนี้นะครับกับเจ้า Honda ADV 150โดยคันที่อยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยเป็นสีใหม่ของปี2020เลยนะครับนั่นก็คือสีขาว Advance Wise นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าใน Honda ADV 150คันนี้เนี่ยมันมีอะไรเด่นๆบ้างดีไซน์ภายนอกของตัวรถเนี่ยดูละไม้คล้ายกับน้องชายของ Honda XDV 750ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับโดยพื้นฐานของตัวรถคันนี้เนี่ยถูกพัฒนามาจาก Honda PCX ออกมาเป็น Honda ADV 150คันนี้นี่เองไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นไฟ LED ทั้งไฟสูงและไฟต่ำอยู่ในโคมเดียวกันโดยในตัวไฟหลีของเขาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นคิ้วนะฮะสูงขึ้นไปเรียกว่ามองไกลๆเนี่ยก็รู้ว่าเป็นเจ้า Honda ADV 150อย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงตัวไฟเลี้ยวเนี่ยก็เป็นไฟ LED อีกเหมือนกันนะครับแต่นี่เนี่ยขอแซวนิดนึงนะครับว่าดีไซน์ไฟเลี้ยวของ Honda ยุคนี้เนี่ยบอกตรงๆมันเหมือนกันตั้งแต่รุ่น125ยันตัวพันเลยนะครับนะฮะถัดมานะครับในส่วนของโชคหน้าเนี่ยเป็นโชคอัพแบบเทเลสโคปิกธรรมดาแต่บอกเลยว่ามันไม่ธรรมดามาพร้อมกับล้อแม็กด้านหน้าขนาด14นิ้วรัดยางแบบกึ่งลุยชนิดไม่มียางในส่วนระบบเบรกเนี่ยใช้ดิสเบรกแบบเวฟดิสนะครับแล้วก็ให้ระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกมาด้วยนะครับเรียกได้ว่ารอบนี้เนี่ยเขาจัดขอมาเต็มจริงๆส่วนปั๊มเบรกเนี่ยก็จัดมาให้2พอร์ตด้วยกันนะครับของแบรนด์นิชินถัดมาดูด้านบนกันบ้างครับตัวชิ้วหน้าของตัวรถเนี่ยสามารถปรับความสูงต่ำได้2ระดับด้วยกันนะฮะโดยวิธีการปรับเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะครับให้เราดึงตัวล็อก2ข้างเนี่ยพร้อมกันนะครับก็ดันขึ้นลงได้เลยในส่วนของแฮนด์ของตัวรถเนี่ยเป็นแฮนด์แบบแฟตบาร์นะครับโดยตัวแฮนด์เนี่ยจะมีความกว้างมากกว่ารถสกูตเตอร์ในคลาสเดียวกันนะครับแต่ก็ให้ความรู้สึกในการควบคุมเนี่ยที่ง่ายกว่าปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆของตัวรถนะครับบอกเลยว่ามันถอดแบบมาจาก Honda PCX มาเลยตรงๆนะครับโดยด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มควบคุมระบบดับเครื่องอัตโนมัติปุ่มสตาร์ทรถแล้วก็ปุ่มเปิดไฟฉุกเฉินส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปุ่มไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแตรนะครับเหมือน PCX เลยถัดมาในส่วนของหน้าจอเรือนไม้ของเขาเนี่ยเป็นหน้าจอเรือนไม้แบบดิจิตอลสไตล์เดียวกับ Honda XADV 750ที่เป็นรุ่นพี่ของเขาเลยนะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้เนี่ยก็บอกข้อมูลการขับขี่ครบคันครับไม่ว่าจะเป็นมาตรวัดความเร็วปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงทิป A ทิป B อุณหภูมิภายนอกวันเวลาอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงวัดโวลต์แบตเตอรี่เป็นต้นนะครับก็เรียกได้ว่าข้อมูลพื้นฐานเนี่ยให้มาครบแล้วนะครับในส่วนของระบบกุญแจนะครับเป็นกุญแจ Keyless นะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นกุญแจเตาแก๊สนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมือนกับ Honda PCX แบบเป๊ะๆ เลยในส่วนของปุ่มเปิดเบาะเนี่ยและปุ่มเปิดช่องเติมน้ำมันเนี่ยก็อยู่บริเวณนี้เช่นกันแล้วถ้าสังเกตดีๆนะครับทางใต้แฮนด์ด้านซ้ายนะครับจะมีช่องเก็บของมาให้ด้วยนะครับโดยในช่องเก็บของนี้เนี่ยจะมีช่องต่อไฟนะครับแบบช่องจุดบุหรี่นะครับเอาไว้แบบชาร์จแบตเตอรี่บลาๆนะครับจะ power bank จะโทรศัพท์ก็แล้วแต่นะครับก็ชาร์จได้เลยตรงนี้นะครับในส่วนของที่นั่งนะครับเบาะนั่งมีความสูงที่795มิลลิเมตรนะครับและก็ตำแหน่งวางเท้าเนี่ยมันวางได้2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางเรียบแบบปกติหรือจะวางเหยียดไปด้านหน้าก็ได้ส่วนพื้นที่เก็บของใต้เบาะเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้1ใบพร้อมสัมภาระอีกนิดหน่อยก็ใส่ได้สบายๆในส่วนด้านท้ายรถนะครับไฟท้ายของเขาเป็นไฟ LED รูปทรงตัว X นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมชอบนะฮะเพราะว่ามาดูเท่ดีมาดูเด่นนะมองไกลๆแหละมันดูแบบรถมันตูดใหญ่มองปุ๊บเฮ้ยรู้เลยนี่ ADV 150นะครับส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยก็เป็นไฟ LED เหมือนด้านหน้าเลยถัดมาฮะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่เด่นที่สุดแล้วในรถคันนี้นะครับกับโช๊คอัพหลังนั่นเองนะครับซึ่งโช๊คอัพด้านหลังเนี่ยเขาให้เป็นโช๊คอัพคู่พร้อมซับแทงค์นะจากแบรนด์โชว่าซึ่งโช๊คอัพตัวนี้เนี่ยก็มีความยาวมากกว่าคู่แข่งในคลาสเดียวกันเรียกได้ว่าทุกรุ่นเลยดีกว่านะครับโดยตัวโช๊คอัพของเขาเนี่ยมีระยะยุบโช๊คมากถึง102มิลลิเมตรนะครับบอกเลยว่าโช๊คตัวเนี้ยทีเด็ดเดี๋ยวตอนขี่เป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีว่าโช๊คตัวนี้มันเด็ดยังไงนะครับส่วนท่อไอเสียของตัวรถเนี่ยก็วางในตำแหน่งแบบปลายเชิดขึ้นนะครับมันก็ดูเข้ากับตัวรถดีนะครับดูทรงแบบเหมือนเป็นรถลุยๆฮะ
ทางด้านระบบเบรกหลังนะครับก็ให้เป็นดิสเบรกมาเลยนะครับพร้อมปั๊มเบรก1พอร์ตแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเขาไม่ให้ ABS มาให้นะครับตัว ABS เนี่ยให้มาเฉพาะล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังเนี่ยเป็นล้อขนาด13นิ้วในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกับ Honda PCX เลยแต่ว่ามีการจูนที่ต่างกันนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1สูบขนาด 150cc ระบายความร้อนด้วยน้ำซึ่งกำลังสูงสุดของ Honda ADV 150คันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 14.5 แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 13.8 นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีโดยรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวไปอ่านในเว็บไซต์ Honda ก็ได้นะครับในคลิปเนี่ยผมขอพูดเรื่องการขี่กับดีไซน์ของตัวรถดีกว่านะครับดีเทลต่างๆอ่านในเว็บเอานะฮะโอเคไหมเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับในส่วนของการขับขี่รถ Honda ADV 150คันนี้เนี่ยผมเคยขี่นะทั้งในเมืองแล้วก็ขี่ออกทริปสั้นๆเนี่ยมาประมาณ3เดือนแล้วก็ใช้งานทั่วไปนะครับบอกเลยว่าจากประสบการณ์ที่เคยขี่รถมอเตอร์ไซค์150 cc เนี่ยมาเกือบจะทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วนะฮะอันนี้ขอไม่เอ่ยยี่ห้ออื่นไม่เอ่ยรุ่นอื่นนะครับผมกล้าพูดเลยว่า Honda ADV 150เนี่ยเป็นรถสกูตเตอร์แบบเดิมๆที่ออกจากโรงงานเนี่ยที่ขับได้ง่ายที่สุดแล้วกล้าพูดเลยสาเหตุเพราะอะไรบอกเลยครับว่าการเซตช่วงล่างของตัวรถเนี่ยครับมันคือจุดเด่นที่สุดของรถคันนี้เพราะว่าช่วงล่างของตัว Honda ADV 150เนี่ยเป็นช่วงล่างที่ให้ความรู้สึกหนักแน่นนะหนึบมั่นใจได้ทุกครั้งที่เราขี่เลยนะครับแล้วก็ซับแรงกระแทกได้ดีมากๆนะฮะแต่ว่าความเจ๋งของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบเจ๋งระดับรถบิ๊กไบค์ตระกูลทัวริงนะครับอันนั้นมันก็แพงกว่าเยอะนะฮะก็อย่างว่าราคาเขาถูกกว่าราคาเขาไม่ถึงแสนนะครับเราจะไปหวังเพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับรถคันละหลายแสนมันก็ไม่ใช่ที่นะฮะบอกเลยตัวช่วงล่างของเขาเนี่ยดีที่สุดแล้วในตระกูล150ซึ่งการขี่เนี่ยผมเคยขี่แบบทั้งเอาไปโดดเนินเล่นเอาไปจัมป์สะพานเอาไปจัมป์ลูกระนาดเนี่ยบอกเลยรถไม่มีเสียอาการส่วนคนซ้อนเนี่ยถ้ามีคนซ้อนเนี่ยบอกเลยรถมันจะอืดขึ้นนิดนึงอันนี้ก็ปกติฮะรถมอเตอร์ไซค์ระดับคลาสไม่เกิน150เนี่ยเวลามีคนซ้อนเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วอาการรถมันออกนะเพราะเครื่องยนต์เขาไม่ได้ใหญ่มากมายมันก็จะรู้สึกได้ว่ารถมันอืดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้อืดมากมายนะครับเพราะว่าไอ้เครื่อง150เนี่ยมันก็ไม่ได้ถือว่าเล็กแหละมันก็อยู่ในระดับที่แบบสูงขึ้นมานิดนึงนะฮะทำให้เวลาขี่เนี่ยมันก็ยังสนุกอยู่แล้วก็ได้อัตราเร่งที่ดีอีกหนึ่งจุดเด่นเลยของ Honda ADV 150เนี่ยคือการเล่นโค้งครับเวลาเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเนี่ยบอกเลยว่ามันชิลมากเพราะว่าช่วงล่างของตัวรถเนี่ยเขาเซตมาดีจริงๆนะครับเราจะสัมผัสได้ถึงจุดศูนย์ทวงของตัวรถเนี่ยที่ต่ำมากนะครับแล้วก็ช่วงล่างของตัวรถเนี่ยยึดเกาะถนนได้ดีจริงๆอันนี้เนี่ยยกความดีความชอบให้ทางการเซตจุดศูนย์ทวงที่ต่ำนะครับรวมถึงช่วงล่างที่ดีแล้วก็อีกอย่างนึงที่เด่นก็คือยางเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างกว้างนะครับทำให้การเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันทำได้ง่ายอีกหนึ่งอย่างที่ชอบเลยของรถคันนี้นะครับคือตัวแฮนด์ของเขานั่นเองนะครับที่ให้มาค่อนข้างกว้างนะครับทำให้การคุมรถเนี่ยทำได้ง่ายแฮนด์เขาเนี่ยจะสูงอยู่ประมาณเลยเอวของเราขึ้นมานิดนึงนะครับจุดนี้เนี่ยทำให้รถคุมได้ง่ายขึ้นซึ่งด้วยความที่แฮนด์มันกว้างเนี่ยมันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับคือเวลามุดในเมืองเนี่ยมันต้องกะระยะเพิ่มหน่อยเพราะอย่างที่รู้กันนะเวลาขี่เมืองโอ้รถนี้ก็จอดเบียดกันหน่อยนะคือถ้าเราขี่รถเล็กมาก่อนเนี่ยบอกเลยมันต้องปรับตัวสักพักนึงเลยนะครับสำหรับแฮนด์ที่มันกว้างขึ้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หรือขี่รถคันใหญ่มาอยู่แล้วเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาคือมันจะขี่สนุกกว่าว่านี้ดีกว่าเพราะว่ารถใหญ่เนี่ยอย่างที่เราเคยขี่กันนะฮะไหนจะแฮนด์กว้างไหนจะน้ำหนักรถที่เยอะนะฮะบอกเลย2 อย่างเนี้ยขี่ในเมืองคือแบบไม่สนุกแล้วแต่พอมาจับ ADV เนี่ยผมบอกเลยรถมันเบาเนี่ยจุดเด่นน้ำหนักเขาเบาแล้วก็ช่วงล่างเขาดีเขาพับรถได้เยอะบอกเลยใครขี่รถใหญ่มาก่อนพอจับ ADV 150เนี่ยผมว่าต้องรักอ่ะนี้ไม่ได้ขายของครับเฮ้ยมันดีจริงในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยนิสัยของเครื่องยนต์เนี่ยผมว่ามันต่างจาก PCX นิดหน่อยนะนิดนึงแม้ว่าบล็อกเขาจะเป็นบล็อกเดียวกันแต่บอกเลยเขาจูนมาต่างกันแต่มันก็จับได้ว่าเอ้ยต่างนิดๆหน่อยๆโดยตัวที่ผมว่าต่างกันเยอะสุดเนี่ยก็คือแรงบิดเนี่ยช่วงต้นเนี่ยผมว่า ADV 150มันดึงกว่า PCX นิดนึงนิดเดียวแต่มันก็รู้ได้ว่ามันดึงกว่านะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่ต่างสุดๆเลยคือความเร็วสูงสุดครับท็อปสปีดของ ADV 150เนี่ยมันได้แค่117กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือผมลองดันและดันให้ตายมันได้แค่เนี้ยคือถ้าใครดันได้มากกว่านี้ก็ลองคอมเมนต์บอกดูหน่อยนะครับว่า
คุณทำความเร็วได้เท่าไหร่นะครับแต่ก็อย่าทำบ่อยนะครับมันไม่ดีนะครับอันตรายนะครับในส่วนของท่านั่งนะครับเบาะของรถคันนี้นะครับความสูงอยู่ที่795มิลลิเมตรเนี่ยผมถือว่ามันไม่ได้สูงนะแต่ถ้าเทียบกับรถระดับเดียวกันหรือรถที่เล็กเนี่ยก็ถือว่ามันสูงอยู่ดีนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยสูงอยู่ที่168เซนนะครับก็วางเท้าได้เต็มพื้นเนี่ยเกือบเต็มทั้งสองข้างเลยนะครับเพราะว่าตัวพักเท้าของตัวรถเนี่ยเขามีการเว้าขามาให้ด้วยนะฮะทำให้เวลาเราวางเท้ากับพื้นเนี่ยมันทำได้ง่ายตำแหน่งท่านั่งของตัวรถเนี่ยเราสามารถวางเท้าได้2แบบนะครับคือแบบแรกเนี่ยคือการวางเท้าเรียบแบบรถสกูตเตอร์ปกตินะครับและแบบที่2เนี่ยก็คือการยืดขานั่นเองนะครับหรือการนั่งในท่าทัวริงนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยก็ออกแบบมาให้รองรับกับท่านั่งทั้ง2รูปแบบแต่ผมว่านะตำแหน่งที่รองรับการยืดนะครับผมว่ามันชันไปนะครับเวลาวางเท้าเนี่ยมันรู้สึกมันขื่นๆนะผมเลยชอบวางเท้าแบบเรียบมากกว่าแต่ถ้าเกิดในโมเดลต่อไปนะฮะมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดทำให้มันสโลปลงกว่านี้แล้วมันจะช่วยทำให้วางเท้าได้สบายขึ้นมากกว่านี้นะครับอันนี้ขอสรุปเลยนะครับผมว่า ADV 150เนี่ยมันเป็นรถที่เหมาะสำหรับคนที่แบบอยากได้รถสกูตเตอร์สักคันน่ะที่แบบไม่เหมือนใครที่แบบขี่กันตอนนี้นะตอนนี้บนถนนรถ150มีอะไรบ้างน่าจะทราบกันดีนะครับตัว ADV 150เนี่ยถือว่าเขาเป็นรถใหม่มาเป็นดีไซน์ใหม่มานะคือถ้าใครขี่เนี่ยผมว่าต้องมีคนมองแน่ๆนะครับโดยตัวรถเนี่ยนอกจากมีดีไซน์ที่แตกต่างแล้วนะครับเขายังให้ออปชันที่ครบคันนะครับแล้วก็ให้ช่วงล่างเนี่ยที่โคตรดีมากๆจริงๆจากโรงงานเอาว่าถ้าเกิดซื้อมาแล้วเนี่ยแต่งสวยอย่างเดียวพอครับไม่ต้องไปยุ่งนู่นนี่นั่นเนี่ยผมว่ามันโอเคแล้วสำหรับตัวรถเดิมๆนะแต่ถ้าเกิดให้เพิ่มเติมจริงๆเนี่ยผมว่าทำชุดข้างหน่อยดีกว่าเพราะว่าแรงปลายของรถเนี่ยมันน้อยไปหน่อยนะฮะถ้าเกิดไปทำแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะขี่สนุกขึ้นอีกสุดท้ายนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ